ไซต์ข่าวในต่างประเทศนะคะบอกว่าหลังจากคุณกุนดูชดาราคนหนึ่งออกมานะคะยืนในตุรกีตอนนี้ทำให้เพื่อนดาราอีกหลายคนออกมายืนด้วยกันค่ะนะคะมีเขาบอกว่ามีระดับซูเปอร์สตาร์เลยล่ะค่ะ2คนจูงกันออกมาร่วมกับเพื่อนดาราที่ยืนก่อนหน้านี้แล้วค่ะที่จตุรัสทักษิณคนนี้คนแรกมาก่อนแล้วตอนนี้เดินออกมา1ที่เดินออกคน1ใน2ที่เดินออกมาผู้ชายใส่เสื้อยืดนะคะใส่เสื้อยืดเป็นรูปของนักร้องชื่อดังอะค่ะนักร้องชื่อดังคนนี้ที่แบบเหมือนที่ผมหยิกๆอะครับชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมนึกให้ดูหน่อยเพราะรู้จักแต่พุ่มพวงอะผมก็รู้จักแต่ใบเตยฉันก็อยากจะเต้นใบเตยบอกว่าหนูช่วยชาติคือเมื่อวานนี้วัฒนธรรมจวกใบเตยอะว่าสั้นเกินทำลายเพลงลูกทุ่งใบเตยสวนกลับเปรี้ยงเลยว่าหนูช่วยชาตินะคะช่วยตรงไหนอะความที่หนูสั้นเสมอหูเป็นปกติสม่ำเสมอประจำวันความที่หนูแบบแน่นอกยกออกได้จนกระทั่งโด่งดังไปทั่วโลกมีคนดูหนู20 page view ใช่ไหมคะแล้วต่างชาติเนี่ยเอาเพลงหนูไปร้องแน่นอกยกออกแน่นอกยกออกแล้วเต้นท่าเดียวกับหนูทำให้ประเทศไทยนั้นโด่งดังไกลไปทั่วโลกนอกจากอาหารไทยใบเตยทำค่ะครับปรากฏว่าสวนเปรี้ยงไปอาสยามบอกว่าไม่สามารถจะคุมซูเปอร์สตาร์ได้แล้วไม่สามารถจะสอยปลายกระโปรงหรือว่าขอบกางเกงของใบเตยให้ลงมาได้เขาพูดอย่างนี้เลยนะคะอาสยามบอกว่าเราคุมใบเตยไม่ได้เธอเป็นซูเปอร์สตาร์ไปซะแล้วจึงทำให้ใบเตยต้องสั้นเสมอหูและหนูก็จะต้องเดินออกไปเต้นเด่นอกยกออกต่อไปวัฒนธรรมคนนี้ลุงคนนี้แกเก๋อะไปไม่เป็นไรแกบอกว่าสิ่งที่คุณทำกำลังเป็นอาชญากรรมของวงการโอ้อาชญากรรมเลยอาชญากรรมของวงการเลยแต่อดีตอาชญากรรมคนหนึ่งค่ะเสี่ยอู๊ดจำได้ไหมฮะจำได้ครับพระเครื่องพระเครื่องที่ทำพระและแอบอ้างว่าเป็นมวลสารที่มาจากในวังนะคะสมเด็จจากในวังเนี่ยก็ติดคุกไป5ปีออกมาแล้วค่ะเพราะนั่นออกมาเนี่ยในเพจของพี่สมรักพระเพื่อเก้งของดิฉันเนี่ยเพจปลอยของดิฉันเลยเนี่ยก็เป่าประกาศให้ดารานักร้องที่เคยโลกอาศัยล้มโพล้มสายของเสี่ยอู๊ดว่าให้กลับไปได้แล้วอู๊ดออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีรายงานล่าสุดค่ะหมอกควันในสิงคโปร์นั้นแม้ว่าจะลดลงจากเมื่อวานนี้แต่ก็อยู่ในเกณฑ์อันตรายนะคะแล้วก็อีกรายงานหนึ่งค่ะตอนนี้ในเพจของกลุ่มเสื้อแดงต่างๆในเพจของกลุ่มเสื้อแดงนะคะกำลังเริ่มระดมปลุกชายชุดดำให้ออกมาป่วนม็อบหน้ากากขาวในวันอาทิตย์นี้แล้วทุกๆจุดทั่วประเทศค่ะโดยเฉพาะเพจของแกนนำใหญ่ๆเลยนะคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มรณรงค์ปลุกแล้วก็มีเสียงตอบรับกันมากมายทีเดียวอันนี้ก็เป็นรายงานล่าสุดจากโลกออนไลน์ในเช้าวันนี้ค่ะครับจริงๆแล้วฝ่ายที่เขาไม่เอารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากให้เกิดความวุ่นวายหรอกครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังทำประเทศชาติเละคามือให้เห็นอยู่แล้วโครงการจำนำข้าวก็เห็นกันอยู่ว่าไปไม่รอดไปไม่ได้จริงๆใช้เงินไปแล้ว 600,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วมันอาจจะทะลุขึ้นไปถึง 700,000 ล้านถ้าไม่เกิดมีมาตรการไม่มีอะไรออกมาเปลี่ยนแปลงเขาเลยจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือความจริงนะครับที่ต้องพูดคุยกันแล้วการที่ไปปลุกระดมว่าเพราะฝ่ายค้านประท้วงต่อต้านโครงการรับจำนำข้าวอันนั้นก็เป็นเท็จที่ฝ่ายค้านเขาประท้วงคือประท้วงการโกงให้คุณลดการรั่วไหลของโครงการไอ้เงินที่ใช้ไปเนี่ยมันถึงชาวนาไม่ถึงครึ่งให้แก้ไขซะเขาประท้วงตรงนั้นนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ค่ะใช่ค่ะก็คือเรื่องน้ำนะครับหลังจากที่วันก่อนครม.ได้เห็นชอบตามการดำเนินการของกบอ.นะครับที่มีการเปิดประมูลคัดเลือกหาผู้รับจ้างแล้วก็ได้มาแล้ววงเงินก็ได้มาแล้วปรากฏว่าล่าสุดนะครับทางส.ส.พรรคฝ่ายค้านคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับในฐานะที่เป็นโฆษกของคณะรัฐมนตรีเงาก็ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเงานะครับว่ามีมติที่จะยื่นถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะที่อนุญาตให้ประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่าวงเงินกู้ทั้งหมดเนี่ย 350,000 ล้านบาทเพราะเห็นว่าเป็นการเอื้อประโยชน์และส่อว่าเป็นการหัวประมูลเข้าข่ายอาจจะผิดกฎหมายหลายฉบับกฎหมายปปช.ขัดรัฐธรรมนูญเดี๋ยวลองฟังเหตุผลบางส่วนที่คุณอัธวิทย์อธิบายครับในมติครม.เงาก็มีมติที่จะยื่นถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะนะครับในเรื่องของการอนุญาตให้ประมูลน้ำไปนะครับในที่สอดรับกับในเรื่องของพ.ร.ก.น้ำท่วม 350,000 ล้านบาทโดยมองว่าในเรื่องของการที่ให้ประมูลไปใน4กลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยเป็นการเอื้อประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะในการส่อที่จะมีการหัวกันเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรายใหญ่เนื่องจากว่า
ผู้ที่เข้าประมูลนั้นเนี่ยมีแค่กลุ่มจำกัดเท่านั้นเองและจนผลสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นรายใหญ่ไม่กี่รายที่ได้ไปในโครงการน้ำท่วมในโครงการตามพรกน้ำนะครับประการที่สองก็คือว่าคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติการตามเกณฑ์ราคากลางที่ปปช.นั้นได้ออกหนังสือแนะนำให้ดำเนินการนะครับและประการที่สามก็คือว่าไม่ปฏิบัติการตามรัฐธรรมนูญเรื่องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการตามมาตรา67วรรค2นั่นก็คือในกรณีของการที่หลายโครงการในโครงการน้ำท่วมเนี่ยจะต้องไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนก่อนเพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวแต่กลับให้มีการเปิดให้มีการประมูลเป็นการทั่วไปจนกระทั่งได้มีผู้ประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมตัวที่จะยื่นถอดถอนโดยวันนี้เนี่ยมีการเริ่มล่ารายชื่อที่จะมีการเสนอต่อท่านประธานวุฒิสภาและเสนอต่อปปช.ต่อไปนะครับเติมข้อมูลให้ท่านผู้ชมนะครับโครงการน้ำเนี่ยเป็นโครงการที่จะใช้เงินกู้ 350,000 ล้านบาทออกเป็นพระราชกำหนดตอนแรกอ้างว่าเร่งด่วนมากถ้าไม่ทำเนี่ยจะเป็นจะตายนะครับแต่ก็ล่าช้ามาเป็นปีแล้ว 350,000 ล้านเนี่ยเขาแยกกันยังไงเขาแยกให้กยอ.คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศชุดที่มีอาจารย์วีระพงษ์เป็นประธานเนี่ยดูแล 10,000 ล้านเหลืออยู่ 340,000 ล้านก็บริหารจัดการโดยกบอที่มีคุณปอดประสบเป็นประธานมีการเบิกจ่ายไปแล้ว 6,900 ล้านแล้วก็กันไว้เป็นค่าบริษัทที่ปรึกษาอีก 8,000 กว่าล้านรวมไปถึงโครงการปลูกป่าต้นน้ำอีก 10,000 ล้านมันก็จะเหลือเงินอยู่ประมาณ 291,000 ล้านที่จะมาทำอภิมหาโครงการน้ำ9แผนงานหรือว่า9โมดูลไม่ว่าจะเป็นฟลัดเวย์ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำออกสร้างเขื่อนเนี่ยอยู่ในวงเงิน 291,000 ล้านและการคัดเลือกเอกชนเข้ามาทำโครงการวงเงินนี้แหละครับที่เป็นปัญหาใหญ่มากไม่มีราคากลางไม่มีการแข่งขันอย่างแท้จริงสอว่าจะเป็นการหัวหรือเปล่าขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จยังไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่อนุมัติให้เอกชนไปแล้วโดยอ้างว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบออกแบบและดีไซน์และบิ้วก็คือคิดออกแบบไปด้วยแล้วก็ก่อสร้างไปด้วยมีการแก้ไขแบบภายหลังได้อ้างว่าไม่มีราคากลางมันอาจจะขัดกฎหมายปปช.ขัดรัฐธรรมนูญเมื่อสักครู่ฝ่ายค้านเขาก็เลยบอกว่าเตรียมรวบรวมรายชื่อส.ส.ยื่นถอดถอนผ่านประธานวุฒิไปถึงปปช.แล้วเรื่องนี้ถ้าจำกันได้ปปช.ออกมาบอกแล้วนะครับถ้ามีกรณีทุจริตผิดกฎหมายจริงเรื่องนี้พิจารณาได้เร็วมากเพราะปปช.มีข้อมูลอยู่แล้วเติมข้อมูลจากฝ่ายเอกชนให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับข้อมูลจากทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยคุณสุวัฒน์เฉาปรีชานายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการโครงการน้ำเนี่ยมีโอกาสที่รัฐจะเสียค่าโง่จากเงื่อนไขใน TOR ตามที่กบอ.ได้กำหนดขึ้นเช่นให้เบิกค่าศึกษาความเป็นไปได้ 5% และค่าก่อสร้างอีก 5% จะส่งผลให้เงินเข้าไปสู่มือของผู้รับเหมาทันทีแต่หากเกิดปัญหาผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากถูกต่อต้านจะเรียกเงินคืนได้ยังไงนี่คือประเด็นที่วิศวกรรมฐานตั้งข้อสังเกตไว้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับกบอ.เนี่ยได้กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดเอาไว้เช่นขั้นตอนการทำสัญญาอะไรต่างๆนานาเนี่ยทางวิศวกรรมสถานบอกว่าน่าเป็นห่วงมากว่าจะเสียค่าโง่นะครับอันนี้คือข้อสังเกตจากภาคเอกชนที่เข้าข้ามวอร์ดทางคุณปอดประสบสุรัตน์สวัสดีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกบอนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าอาจจะพ้นครม.ถูกปรับออกจากครม.คุณปอดประสบให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าไม่รู้สึกกังวลว่าตนจะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีและไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดเพราะถือเป็นมารยาททางการเมืองและให้อำนาจการตัดสินใจเป็นของนายกรัฐมนตรีขณะที่ยังไม่ทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์เตรียมยืดถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต่อประธานวุฒิสภาและพิจารณาส่งต่อให้ปปช.ในกรณีที่รัฐบาลในชุดนี้ที่อนุมัติให้กบอ.เห็นชอบตามที่กบก.อนุมัติให้ประมูลโครงการน้ำให้4กลุ่มธุรกิจสอหัวประมูลคุณปปช.บอกว่ามันถือเป็นสิทธิ์ถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะยื่นถอดถอนก็ยื่นได้แต่ตนมองไม่เห็นว่าจะยื่นถอดถอนรัฐบาลได้อย่างไรคุณปปช.มองไม่เห็นทั้งที่ครม.ทั้งคณะเห็นชอบ
ตามที่กบอเสนอนั่นแสดงว่าครม.ทั้งคณะทราบหรือควรทราบว่ากบอทำไปเนี่ยมันส่อว่าจะผิดอย่างไรบ้างก็ต้องร่วมรับผิดชอบหนีความรับผิดชอบไม่พ้นนะครับแต่คุณปอประสบบอกว่าไม่เห็นนอกจากนี้คุณปอประสบยังบอกว่าไม่กังวลหากในวันที่27มิถุนายนนี้ศาลปกครองจะพิจารณาโครงการบริหารจัดการน้ำออกมาในทิศทางใดและยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในการเตรียมการผลักดันตั้งกระทรวงน้ำก็มีข่าวนะครับแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นประเด็นใหญ่จะโฟกัสไปอยู่ที่ศาลปกครองเพราะมีนัดที่จะอ่านคำพิพากษานะครับในคดีที่มีคนไปฟ้องว่าการบริหารจัดการโครงการน้ำเนี่ยการใช้งบเนี่ยมันเข้าข่ายผิดกฎหมายผิดเงื่อนไขผิดระเบียบผิดหลายเรื่องศาลจะว่าอย่างไร27มิถุนายนนี้ทราบผลนะครับต้องตามกันต่อส่วนคุณธงทองจันทรังสุนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคัดเลือกบริษัทเอกชนเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ครม.มีมติเห็นชอบรายชื่อบริษัทและวงเงินในการบริหารจัดการน้ำทั้ง9โมดูลแล้วอันนี้ก็ชัดเจนนะครับครม.เขาเห็นชอบเพราะฉะนั้นครม.ก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยต่อจากนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าวซึ่งตนอาจจะเป็นประธานในการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาเช่นเดิมเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้จะต้องติดตามการทำงานของโครงการตั้งแต่ต้นน่าจะทราบเรื่องเป็นอย่างดีนะครับงบในการที่จะจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาก็ตั้งเพดานไว้ที่ 8,700 ล้านบาทอย่างที่ผมแจกแจงให้ฟังไปแล้วนะครับ 8,700 ล้านบาทเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะบริษัทที่ปรึกษานี้สำคัญมากนะครับในการที่คุณจะบริหารโครงการที่อ้างว่าเป็นการ build design เนี่ยบริษัทที่ปรึกษาจะต้องมีหน้าที่ทั้งติดตามดูแบบให้ความเห็นว่าแบบนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับ TOR สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับหรือไม่รวมไปถึงกำกับดูแลโครงการต่อไปด้วยสำคัญมากถ้าเอาพวกเดียวกันหรือพวกที่บริษัทเอกชนสามารถที่จะต่อสายได้เนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นอภิมหาโครงการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐต่อไปในอนาคตต้องจับตามองนะครับเรื่องนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็คือการตั้งบริษัทที่ปรึกษานี่ก็คือเรื่องน้ำครับพี่ปองค่ะส่วนเรื่องการยุบเอ้ยไม่ใช่ยุบเพราะฉันก็แหมคิดทำไมชอบเอาเรื่องที่คิดในใจก็ได้ค่ะปราบครม.ก่อนค่ะก่อนที่จะมียุบสภาวรชัยเหมะซึ่งพัฒนาตัวเองจาก4ตัวหลืงนั้นเนี่ยมาเป็นตัวระบาดมาเป็นหัวโป้งจากนิ้วก้อยมาเป็นหัวไอ้โป้งแล้ววรชัยเหมะก็ไล่ตามหายใจลดต้นคอประชาประสบดีมาติดๆเลยแต่อย่าลืมไปจ่ายค่าไฟที่อิมพีเรียนก่อนนะ15ล้านบาทเกือบ20ล้าน19ล้านเขาบอกว่าอย่างนี้เมื่อวานนี้เจเจ้าของอ่ะเจที่เป็นสสที่เสียบบัตรแทนเพื่อนอ่ะไม่ใช่แฟนเสียบบัตรแทนกันไม่ได้นะเจนะทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้เจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจไม่เคยติดเลยนะแต่การไฟฟ้าเขาเลยล่อนออกโลกออนไลน์เลยนี่ไงใบแจ้งนี่ตอนนั้นน่ะ15ล้านใช่ไหมคะเจ๊บอกกับเจ๊ไม่เคยติดเลยแต่การไฟฟ้าเนี่ยแหละใช้ไม่ได้ส่งชายชะกันก็มาแจกใบปลิวในห้างเจ๊อ่ะทำให้ลูกค้าเจ๊ที่แบบว่าตกใจมากเลยมีชายชะกันเจ๊ก็เลยให้รปภ.ไปถามชายชะกันไงไม่ได้ไปกักตัวเลย ไม่ได้กักตัวเจ๊บอกแต่ว่าตอนไปถามเนี่ยรปภ.เจ๊เสื้อแดงทั้งนั้นน่ะไปหยิบเอากฟน. 10คนน่ะเอาไปถามในห้องอ่ะไปถามในห้องดีไม่อุ้มไปถามในห้องเจ๊จ๋าแถวบ้านเราอ่ะสำโรงอ่ะเขาเรียกว่าอุ้มไปอ่ะซักซ้อมไปซักซ้อมเชิงวิชาการขู่เข็นจิตใจอ่ะนั่นแหละนะฮะใช้วิชาพละศึกษาเขาก็วิ่งหนีหมดดิใครไปกล้าทวงนี่เจ๊อ่ะแล้วจะไปตัดหม้อแปลงนะจะไปตัดหม้อแปลงนะจะไม่ได้นะเขาส่งเสื้อแดงไปเฝ้าเหรอฮะเพราะว่าที่นั่นมันเป็นรังเสื้อแดงอ่ะใช่ฮะสามชั้นสามชั้นสามชั้นเลยห้องประชุมที่ของนปช.พบปะหารือกันแถลงข่าวและทีวีวิทยุอยู่นั่นหมด3ชั้นเลยทีนี้ก็ปรากฏว่าวรชัยเหมะเป็นหนึ่งในนั้นที่อยู่ในนั้นด้วยก็เนี่ยวรชัยเหมะไปจ่ายตังค่าไฟฟ้าซะนะคือไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายนะนอกจากจนและใช้ไม่ถึงยูนิตที่เขากำหนดเนี่ยเขาก็ให้ใช้ฟรีแต่เนี่ยใช้ฟรีมาเกือบ20ล้านบาทแล้วอะจนเป็นข่าวอื้ออึงอะแถวบ้านเขาเรียกด้านนะเป็นเสื้อแดงด้านไม่ได้เป็นเสื้อแดงเราจะต้องแบบว่าโออาเปิดเผยเพราะประชาธิปไตยไม่จ่ายค่าไฟฟ้าเพื่อประชาธิปไตย
เอากับเขาสิไอ้สองมาตรฐานเนี่ยชาวบ้านไม่จ่าย441บาทตัดเลยค่ะเสียชีวิตแล้วตอนนี้เขาก็เลยแบบว่าหนีออกไปไงคนก็เลยเป็นกลายเป็นอิมพีเรียลร้างอ่ะเขามีแต่เสื้อแดงใครก็จะไปสมสู่มหาสมาคมด้วย อันนี้ก็เรื่องหนึ่งส่วนพี่วรชัยเหมะพูดถึงเรื่องของการปรับครม.นะคะพี่วรชัยบอกว่าเอาก่อน2เรื่องก่อนเลยเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องหน้ากากขาวพี่วรชัยบอกว่าอย่างนี้รัฐบาลเวลานี้กำลังถูกคุกคามอย่างหนักกูจะบ้าตาย มีแต่รัฐบาลเนี่ยคุกคามฉันรัฐบาลเมื่อวานเนี่ยไปเนชั่นอ่ะเนี่ยวรชัยบอกว่ารัฐบาลกำลังถูกคุกคามอย่างหนักโดยฝ่ายต่อต้านและผู้ชุมนุมที่มาเป็นกระบวนการประชาธิปัตย์หน้ากากขาวและผู้ชุมนุมอื่นๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นพวกเดียวกันหน้ากากขาวเขาก็ออกประกาศว่าฉันไม่ใช่ฉันไม่สังกัดสีไหนฉันเป็นกลางก็ยังด่าประชาธิปัตย์โชว์อยู่เรื่อยๆเลยเออและสนามหลวงเขาก็ด่าประชาธิปัตย์โชว์ทุกวันเลยเนี่ยเอาที่ไหนมาพูดแต่อย่างไรก็ตามทีเขาบอกว่าเรื่องเดิมๆตอนนี้มีการจะนั้นจะนี้จะแย่แล้วจึงต้องจัดทัพสู้ปลายเดือนนี้แหละค่ะแกนนำนปช.จะจัดประชุมสัมมนาและออกเป็นปฏิญญาประเทศไทยกำหนดท่าทีขับเคลื่อนแล้วรัฐบาลต้องเตรียมจัดทัพสู้แปลว่าจะจัดทัพออกมาสู้กับกลุ่มหน้ากากขาวเขาใช้โมเดลเชียงใหม่มีหน้ากากขาวที่ไหนมีเตะที่นั่นดิบถอยเถื่อนใช่ค่ะวรชัยบอกว่าและต่อจากนี้เป็นต้นไปถึงเวลาต้องปรับครม.ยิ่งลักษณ์ตอนนี้ทำงานคนเดียวต้องปรับทั้งดวงเอาคนดีๆภาพดีๆขยันเก่งเข้าใจปัญหาเอามาอย่าเล่นการเมืองต้องปรับแบบว่าใครเก่งต้องเอาขึ้นมาเพราะถ้าอย่างนี้นะจะไม่มีใครเลยยิ่งรักก็จะไม่ได้อยู่ด้วยวรชัยบอกว่าดอนเมืองเห็นแล้วดอนเมืองเห็นแล้วว่าใช้คนไม่ถูกต้องเกิดปัญหาชาวบ้านเข้ามาถามผมเลยว่าก็แซมเป็นสสแล้วล่ะออกจากสสมาลงสมัครสสอย่างไรผมถึงบอกว่าให้เอาเมียการลุยมาลงสมัครดีกว่ายุรนันท์ตอนนี้ยุรนันท์ก็ไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าทางคุณแทนคุณนั้นก็กกต.บอกอีก1เดือนจึงจะว่ากันนพดลค่ะทนายหน้าหอของคุณทักษิณบอกว่าอย่างนี้ยังไม่มีสัญญาณยุบสภาจากยิ่งลักษณ์และทักษิณรวมถึงแกนนำเพื่อไทยกระแสยุบสภานั้นเป็นการเมืองภายในกันเองค่ะที่จะเตะตัดขากันเองไม่ได้เวลาแล้วที่หลายคนนั้นยังไม่ได้เป็นก็จะขอเป็นบ้างนะคะนะคะแล้วเขาบอกว่าดูสิข่าวยุบสภาเนี่ยมันทำให้ตลาดหุ้นอ่ะหดไป43ตัวเลยเพราะว่าตลาดหุ้นนั้นนักลงทุนอยากให้รัฐบาลมีเสถียรภาพที่ดีอย่างนี้อยู่ต่อไปจับตลาดหุ้นเป็นตัวประกันอีกเหรอนพดลบอกว่ารัฐบาลตอนนี้เข้มแข็งกับปัญหาการเมืองมาจากฝ่ายค้านตีรวนนะคะแล้วโครงการต่างๆของเราเนี่ยเราเชื่อมั่นว่ามันนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตของประชาชนค่ะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้มีคนปล่อยข่าวว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเพื่อทุบหุ้นและช้อนซื้อคนพวกนี้นั้นเป็นนักลงทุนที่แย่แล้วก็เป็นนักลงทุนที่อยู่กับฝ่ายค้านไงเพื่อที่จะเตะตัดขารัฐบาลพร้อมพลงนพฤกษ์ก็มาสอดรับกันเลยทีเดียวแล้วค่ะพร้อมผมบอกว่ามีนักธุรกิจใหญ่อักษรย่อปอปาที่เคยวางแผนฆ่าคุณทักษิณนั้นร่วมกับนักสื่อสารมวลชนอักษรย่อสอเสือแล้วนักการเมืองใหญ่ที่เคยใส่เสื้อสีน้ำเงินอักษรย่อนอนหนูก็บอกไปเลยว่าผัวเจ๊ตายพูดมาขนาดนี้แล้ว พูดมาสักขนาดนี้แล้วอ่ะ และนักการเมืองอักษรย่อยอยักษ์ยอยักษ์ใครวะยอยักษ์ยอยักษ์และนักการเมืองอักษรย่อสอเสือทั้งหมดเลยเนี่ยคือเกือบถึงฮอนคูกแล้ว ทั้งหมดเลยออกมาล้มรัฐบาลค่ะแล้วเขาจะเอาหลักฐานมาเสียบประจานนะคะแล้วก็ยื่นยุบพรรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถรัฐบาลด้วยค่ะคโดยประชาธิปัตย์โดยจะยื่นยุบพรรคประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์นั้นเป็นหน้ากากขาวเต็มที่เลยพี่แล้วเขาก็บอกว่าสุประชัยใจสมุทรเขาแค่พูดว่าอักษรย่อนอนหนูพี่สุประชัยออกมาแถลงข่าวเลยค่ะ บอกว่าไม่เกี่ยวกับเนวินอ้าวไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะไม่เกี่ยวกับเนวินและเนวินนั้นเชื่อการเมืองและภูมิใจไทยเชื่อการเมืองในระบอบรัฐสภาไม่คิดลบรัฐบาลนอกสภาค่ะแต่เมื่อวานนี้สมศักดิ์เทพสุทินได้มุดบ้านเข้าหาเจ๊แดงที่ทำเนียบอีกครั้งหนึ่งค่ะ2วันแล้วค่ะไป2วันค่ะคือข่าวเนี่ยบอกว่าแกแอบไปแต่ข่าวทุกฉบับเขียนหมดเลยว่าแกแอบไป เป็นความลับมากเลยใช่มั้ยใช่ค่ะตอนที่คือแกแอบไปเนี่ยคนรู้กันทั่วครับรู้กันทั่วนะคะรู้กันพอๆกับที่ใต้ฟ้านะคะรู้กันหมดเลยค่ะก็กลับไปพูดถึงเรื่องของมัชชิมา10คนจะออกจากภูมิใจไทยแล้วก็มาเข้าครม.เที่ยวนี้ในการปรับครม.อยู่สายเจ๊ดอนเจ๊แดงนั่นแหละค่ะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าคุณเฉลิมที่ออกมาพูดว่าหน้ากากขาวจะมีระเบิดแล้วก็คุณณัฐวุฒิบอกว่าการชุมนุมนั้นต้องอยู่ในกรอบระเบียบวินัยกติกาสันติวิธีประชาธิปไตยที่ต้องระมัดระวังเป็นการข่มขู่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าเสื้อแดงเนี่ยตอนนี้ข่มขู่มากและพฤติกรรมของรัฐบาลก็ไม่เป็นประชาธิปไตย
เวลาผู้สนับสนุนตัวเองไปข่มขู่คนอื่นไม่ห้ามปรามแต่เวลาคนอื่นมาต่อต้านกลับห้ามปรามกับข่มขู่กับคุกคามมันทำให้สถานการณ์ตึงเครียดไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิคนอื่นค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของม็อบหน้ากากขาวนะคะซึ่งตอนนี้ก็ลุกพลึบขึ้นทั่วประเทศแล้วและมีม็อบอีกม็อบนึงเมื่อวานม็อบแดงบอกว่าจะไป400คนแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปกับประมาณ20คนเหมือนคนใส่เสื้อแดงไปโบกแท็กซี่หน้าตึกเนชั่นน่ะถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นเลยใช่ไหมอุ้ยเขาถ่ายภาพลงมาฉันก็แบบมองจากข้างบนลงมาเมื่อวานเสื้อแดงจากสมุทรปราการคนของวรชัยเหมะก็สร้างผลงานไงให้เข้าตาเจ้านายจะได้เป็นรัฐมนตรีกับเขาเสียทีก็ไปบุกหนังสือพิมพ์เนชั่นค่ะนะคะไปถึงปุ๊บว่าไงหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยนี่มาใครบอกให้มาบุกหนังสือพิมพ์ไอ้นี่มันมหาวิทยาลัยนี่วาที่เดียวกันบ้าป้าทำเสียชื่อเสียงสาวปากน้ำหมดน่ะหนูถูกทำลายเพราะป้าเนี่ยโปรเตียมเนี่ยแล้วก็ไปนะก็ไปก็มีเนี่ยบก.ออกมารับแกก็ออกมาแถลงแต่ไปหลายช่องอยู่แล้วไหนๆมาแล้วไม่เสียเที่ยวไงไปหมดแต่คือไปไม่ถึงมั้งฮะรู้สึกว่าไม่ถึงค่ะคือมันรถติดรถติดคืออย่างนี้ค่ะแล้วมีคนบอกเฮ้ยที่นี่เสื้อแดงเหมือนกับเราเลยเว้ยกับป้ายหน้ามหาลัยเขาสีแดงอะเออคือผู้เสื้อแดงเนี่ยประมาณ20คนก็ไปนะคะไปก็บอกว่าก็ยื่นหนังสือที่หนังสือเนี่ยบอกว่าขอให้เนชั่นเนี่ยเป็นกลางขอให้เป็นสื่อที่เป็นกลางใครว่าอะไรก็ว่าตามนั้นเป็นกลางประชาธิปัตย์ผิดก็ต้องว่าผิดไม่ใช่แบบว่ามาด่าแต่รัฐบาลอย่างเดียวคุณเป็นสื่อซึ่งกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนคุณต้องเป็นกลางเออก็ไปหมดทั้งวงการสื่อมวลชนเลยว่ากูเพิ่งรู้ว่าทุกวันนี้กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนมันใช่ที่ไหนล่ะมันคือรัฐมนตรีจ้ะเอาละค่ะหมดเวลาของเราแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นประเทศไทยที่ผ่านมา24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันนี้ละค่ะขอให้ความสุขความเจริญและสันติภาพจงปรากฏกับท่านผู้ชมทุกคนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ